เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งในนามันนี่แล้วสวัสดีครับเรามาเจอกับนิกคนเดิมของเรานะครับผมครับสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับนิกเรามีอะไรจะพูดกันบ้างบอกผู้ชมกันหน่อยครับผมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเข้าราวได้เลยครับก็เกริ่นนำเล็กๆก่อนละกันนะครับก็วันนี้อาจจะพูดเรื่องที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับก็เป็นเรื่องที่บอร์ดแบนด์แล้วก็ AS นะครับการควบรวมกิจการครั้งนี้แล้วก็อันที่2ก็เรื่องเงินบาทอ่อนค่าเราก็จะคุยกันถึงมุมมองต่างๆที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงหรือว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องประมาณนี้ครับผมแน่นอนนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยไอ้เราต้องเห็นว่าเฮ้ย 36.68 นี่มันอะไรคำว่าแข็งค่าอ่อนค่าเขาดูยังไงแล้วก็รูปแบบที่เรียกว่าอ่อนค่าเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับพวกเราบ้างนิกลองพูดให้เราฟังสักนิดนึงสิครับผมได้ครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะว่าข่าวช่วงนี้มาก็คือข่าวมันมาเรื่อยๆแหละเงินบาทขึ้นไปแต่36บาทต่อดอลลาร์แล้วแล้วก็มีข่าวอื่นๆว่าเงินเยนอ่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เดี๋ยวท้าวความก่อนดีกว่าเงินอ่อนเงินแข็งเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเงินแข็งเงินอ่อนเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าคู่เงินของแต่ละประเทศมากกว่านะครับก็เมื่อเราไปเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าของเราแล้วเรามีมูลค่าที่อ่อนกว่าหรือมากกว่าอย่างเช่นในปัจจุบันถ้าสมมติว่าในอดีต1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทแต่ณปัจจุบัน1ดอลลาร์เท่ากับ36บาทอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับเป็นคร่าวๆโดยประมาณก็เท่ากับว่าเงินบาทมันอ่อนค่าลงเราจะต้องใช้เงินบาทมากขึ้น1บาทเพื่อที่จะได้ดอลลาร์1ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับแล้วถ้าเกิดแข่งค่าก็คือเงินบาทมันต้องน้อยกว่าถูกต้องไหมครับผมก็คืออาจจะ20บาทต่อ1ดอลลาร์ใช่ๆเป็นอย่างนั้นเลยคือกับข้างกันเลยถ้าสมมติว่าเงินบาทแข็งค่าเราอาจจะใช้จากสมมติ35บาทเราใช้34 33บาทเพื่อในการเอา1ดอลลาร์มาอะไรประมาณนี้แบบนี้มันจะเป็นครับผมได้เลยแบบนี้มันจะเป็นผลดีผลเสียอะไรกับพวกเราไหมครับผมที่ไม่ค่อยได้สนใจเงินดอลลาร์หรือเงินบาทสักเท่าไหร่ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราถ้าในด้านชีวิตประจำวันเนี่ยอันนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยพวกความแข็งค่าเงินบาทอ่อนค่าเงินบาทมันแทรกซึมมาในรูปแบบของเงินเฟ้อหรือแทรกซึมมาในสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างที่รู้การประเทศไทยเราอ่ะมันก็มีทั้งเรื่องการส่งออกแล้วก็มีเรื่องของการนำเข้าบางอย่างก็อ้างอิงจากราคาตลาดโลกบางอย่างก็ไม่สามารถอ้างอิงได้ในประเทศของเราเองอย่างเช่นเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยเป็นตัวที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันจะอ้างอิงของสิงคโปร์ถ้าเราอ่อนค่าอันนี้ก็มีผลหรือสินค้านำเข้าหลายๆอย่างอย่างเช่นอุปกรณ์เทคโนโลยีบางอย่างพวกชิปพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่เรานำเข้ามาอะไรพวกนี้ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นตามเขาเรียกว่าอะไรตามมูลค่าที่เราอ่อนลงเหมือนสมมติว่าเราต้องการจะซื้อของเนาะซื้อของในของชิ้นนี้แต่เราต้องใช้เงินมากขึ้นอันนี้แหละต้นทุนที่ผู้นำเข้ามาต้นทุนมันมากขึ้นมันก็จะบวกมาในราคาสินค้าตอนเราซื้อเท่ากับว่าราคาสินค้าและบริการมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นแบบนี้นี่เองก็อย่างที่ผมเข้าใจก็คือว่าถ้าเราในเวลานี้เนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะมีภาษีเยอะกว่าใช่ไหมครับก็คนอันนี้ต้องดูก่อนว่าแล้วแต่ประเทศด้วยแต่อย่างกรณีของเราเนี่ยก็คือถ้าบาทเทียบกับดอลลาร์บาทอ่อนกว่าดอลลาร์เราอะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องใช้เงินเป็นดอลลาร์ถูกไหมครับครับผมพอเราใช้ดอลลาร์เนี่ยเราก็ต้องแลกเงินบาทเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วพอเราเป็นเงินอ่อนเราเงินเฟ้อเงินอ่อนเนี่ยเราต้องใช้เงินมากขึ้นในการแลกเพราะฉะนั้นการที่เราไปเที่ยวแล้วเอาเงินดอลลาร์ไปเที่ยวเนี่ยเราจะต้องใช้เงินบาทมากยิ่งขึ้นเท่ากับว่าเราลำบากมากขึ้นนะครับถ้าเป็นเคสนี้แต่กลับกันเลยอย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นคืออย่างที่คนรู้กันประมาณ 2-3 เดือนมานี้ก็จะมีข่าวว่าเงินเยนอ่อนค่าอ่อนค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบกี่10 ปี 10 ปีตรงเนี้ยครับก็จะเป็นอีกจุดนึงที่กลายเป็นเราได้เปรียบเฉยเลยเพราะว่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินบาท
เงินเยนอ่ะอ่อนค่ากว่าเรามากเงินบาทกับแข็งค่าเมื่อเทียบกับคู่ค้าอย่างประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโอ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นคือภาพนี้ต่างจากอเมริกาเลยนะครับถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราได้เปรียบเพราะว่าเราใช้เงินน้อยลงสำหรับใครนะครับผมในช่วงเวลานี้นะถ้าคิดว่าตัวเองนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ก็ลองไปเที่ยวกันดูนะครับผมเพราะว่าถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกช่วงนึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่เห็นข่าวว่าเงินเยนอ่อนเงินเยนน่าซื้อน่าเข้าไปเก็บก็ส่วนใหญ่เนาะถ้าคนเข้าไปซื้อเพื่อที่จะเก็บเพื่อไปเที่ยวอันนี้ไม่มีปัญหาเลยคือซื้อไว้นะตอนนี้ซื้อให้เต็มที่เราก็ไปเที่ยวแต่สำหรับบางคนที่เก็งกำไรค่าเงินไอ้กลุ่มนี้จะมีปัญหาเพราะว่านโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดนะครับก็เหมือนประมาณว่ามีแนวโน้มที่จะอุดหนุนพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็มีการอัดฉีดเพิ่มเติมแล้วก็จะไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเงินเยนก็จะอ่อนลงไปอีกเรื่อยๆ อันนี้เป็นมุมมองอีกมุมมองนะครับถ้าสมมติว่าใครซื้อเงินเยนมาก่อนหน้านี้แล้วเงินเยนมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอแลกกับมันเป็นเงินบาทมันจะน้อยลงแน่นอนนะครับอันนี้คือกลายเป็นว่าแทนที่เราจะลงทุนแล้วเราจะได้กำไรพอแนวโน้มมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรากลายเป็นขาดทุนเลยทันทีสำหรับใครที่สนใจนะครับผมในเรื่องการลงทุนด้านสินทรัพย์ด้านการเงินนะครับผมเราก็ยังมีช่วงเวลานะครับผมที่เราจะมาพูดคุยอีกแน่นอนในอนาคตนะครับผมในช่วงเวลานี้ของเงินบาทอ่อนค่านะครับผมก็น่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจได้เต็มร้อยแล้วล่ะว่าเหตุการณ์อ่อนค่าแข็งค่านะครับผมส่งผลกระทบอะไรต่อเรากันบ้างนะครับผมเรามาดูกันเรื่องต่อไปดีกว่านะครับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับผมก็คือ ASควบรวมทีบอร์ดแบนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราบ้างนะครับผมเราก็มาเสวนากันหน่อยดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้นนะเราก็คงทราบอยู่แล้วนะครับผมว่า True กับ Dtac ก็มีการควบรวมกันแล้วก็ทำให้เห็นว่า AS ก็ไม่นิ่งนอนใจฮะก็ควบรวมไปเหมือนกันนิกว่ายังไงบ้างครับผมมาเล่าสู่กันฟังกันหน่อยก็จริงๆถ้าอย่างเรื่อง AS แล้วก็ตัวแจ๊สที่ขายตัวทีบอร์ดแบนให้ AS นะครับอันนี้อยากจะถอนย้อนความไปนิดนึงนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนาะช่วงที่ประมูล 4G นะครับก็เป็นช่วงที่เราฮือฮากันมากเลยสมัยก่อนนะครับก็จะมีประมาณผู้เล่นหลักๆประมาณ3กลุ่มก็คือ AS True แล้วก็ Dtac อาจจะมีตัว TOT แซมมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นหลายหลักแต่ณตอนนั้นนะครับมีบริษัทแจ๊สบริษัทแจ๊สเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงเรียกว่าเป็นมามืดมากเลยในการประมูลครั้งนั้นนะครับก็ในการประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์นะครับมีการแข่งขันราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าตัว900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยความถี่ค่อนข้างดีแล้วก็ไปสามารถลงทุนต่อยอดอะไรได้มากมายเลยแล้วก็การลงทุนตัวเสาสัญญาณใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นผู้เล่นหลายรายจึงจำเป็นจะต้องประมูลตัวนี้ไปให้ได้แต่ปรากฏว่ามามืดอย่างแจ๊สนะครับก็เข้าไปประมูลความถี่ทำให้ราคาโดดไปจนถึง 7,500 ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปแต่จนแล้วจนรอดบริษัทแจ๊สที่เป็นผู้เล่นรายใหม่อย่างเครดิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็หาแหล่งเงินทุนไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองการประมูลตัวนี้จึงถูกยกเลิกไปแล้วก็หลังจากนั้นต่อมา AS เข้ามารับช่วงต่อในราคาในปีถัดมานะครับแล้วก็ต่อราคาต่อจากราคานี้ไปสรุปรายการประมูลตัว 4G ความถี่900เมกะเฮิรตซ์ AS ได้ไปนะครับทีนี้ถามว่าตัวแจ๊สมีความสำคัญอย่างไรก็โดยทั่วไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักลงทุนอาจจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับแจ๊สมากมายนะจะสำหรับนักลงทุนเป็นที่รู้กันดีเลยว่าแจ๊สหุ้นตัวนี้นี่มีที่มาและเป็นที่แสบสันสำหรับนักลงทุนมากๆนะครับคือชื่อนี้นี่เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็สำหรับการลงทุนของตัวเนี้ยเปรียบเสมือนรถไฟหอกเลยทีเดียวเดี๋ยวบางทีก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงบางทีลากขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานักลงทุนรายย่อยหลายคนก็เจ็บกันไปหลายคนก็ได้กำไรกันไปก็อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงแล้วแต่วาระกันไปนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่อง
JAZZกับ AS นะครับตัวส่วนที่AS ซื้อไปมันก็จะมี2ส่วนนะครับก็ของบริษัท JAZZ เนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับ TNT นะครับที่เดี๋ยวก่อนนะ TNT เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ JAZZ นะครับแล้วก็ในวันที่ขอใบอนุญาตทำโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยเหมือนทำไม่สำเร็จเนาะสุดท้ายตัว TNT เนี่ยกลายเป็นว่าออกบริษัทมาใหม่ชื่อว่าTriple T Broadband สังเกตเราจะชื่อจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ทำบอร์ดแบนออกมาในชื่อ 3BB นั่นเองนะครับซึ่งได้มีการฟ้องร้องกันโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักลงทุนเวลาลงทุนในหุ้นJAZZหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการลากขึ้นลากลงตลอดเวลาเป็นตัวที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นอย่างมากในตลาดหุ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ในเรื่องที่ขายเนาะ AS ก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าไงได้2ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจทีบอร์ดแบนด์มูลค่าประมาณ 19,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือ JAZZ EVE JAZZ EVE เนี่ยอย่างที่รู้กันมันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในไฟเบอร์ออปติกของบริษัท JAZZ ในส่วนที่ JAZZ เขาถืออยู่แต่นี่ก็ใช้ JAZZ EVE เพราะว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับตัวนี้ก็ขายให้ AS เหมือนกันอยู่ที่ราคาประมาณ 32,000 ล้านบาทนะครับโดยดีลนี้ก็ทำให้เขาเรียกว่าผู้ถือหุ้น JAZZ เนี่ยได้เงินไปประมาณ 7,500 ล้านบาทโดยประมาณก็คือ2ดีลนี้ขายแค่2ส่วนนี้ไปทำให้เสริมทับเข้ามาให้เขาเรียกว่าAS ได้เป็นอย่างดีแล้วก็JAZZก็ได้เงินไปประมาณมหาศาลเลย 75,000 ล้านบาทแต่รู้ไหมครับว่า AS เนี่ยถือว่าคุ้มมากสำหรับดีลนี้นะครับก็เฉพาะสองส่วนที่ได้ไปเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่AS ได้ก็คือผู้ใช้นะครับของที่บอร์ดแบนเนาะเขาเรียกว่าไงอ่ะคือคนใช้ที่บอร์ดแบนมันจะมีเขาจะมีลูกค้าที่ติดอยู่กับเขาอะในปริมาณประมาณ 7.3 ล้านรายนะครับเมื่อตีเป็นเงินนะครับตีเป็นมูลค่าจริงๆอ่ะได้มากกว่าตัวนี้เยอะแยะเลยนะครับ 70,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นหลังจากดีลนี้สำเร็จปุ๊บแล้วก็ข่าวนี้ออกมาในวันถัดมา AS หรือว่าตัวหุ้นแม่นะครับตัว Advance เนี่ยราคาดีดขึ้นทันทีเลยทีนี้ถามว่าAS ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอย่างที่เกิดไปตอนต้นก็คือตัว D-Tag กับ True เขามีความพยายามที่จะควบรวมกัน True ก็จะได้ลูกค้าของ D-Tag ได้ทั้งสินทรัพย์ทั้งคลื่นสัญญาทั้งอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผู้เล่นก็จาก2คนจะเหลือแค่1คน AS ก็จะเป็นการที่ต้องขยายลูกค้ามากขึ้นถึงแม้ว่าตัวเองจะมี user หรือมีผู้ใช้งานมากเป็นอันดับ1อยู่แล้วแต่อันดับ1อันดับ2แทบไม่ได้ห่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นเองจะต้องหาส่วนต่างตรงนี้กลับให้ได้นั่นก็คือหาบริษัทเนาะมาเข้าอันเดอร์เพิ่มเพื่อที่จะเอาลูกค้ายูสเซอร์มาใช้มาเพิ่มในพอร์ตโฟลิโอตัวเองทีนี้พอถ้าสมมติว่า D-Tag กับ True เนี่ยดีลโอเคดีลผ่านสำเร็จ 100% AS ทำเขาเรียกว่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเอา3 Broadband ซื้อเข้ามาเรียบร้อยปุ๊บผู้เล่นจะเหลือแค่2รายหลังจากนี้แล้วครับตลาดจะเปลี่ยนไปตลาดจะไม่ใช่ตลาดในการแย่งยูเซอร์เราไม่ได้แข่งกันด้วยราคาอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้ก็คือจะกลายเป็นมีผู้เล่นแค่2คนต่อแต่นี้การเล่นน่ะมันจะเปลี่ยนไปคือเราผู้บริโภคจะไม่สามารถซื้อของในราคาที่ถูกได้แล้วราคาจะสูงขึ้นแล้วก็ความลำบากจะตกอยู่ที่กับประชาชนเพราะว่าผู้เล่นมีอยู่2คนอำนาจในการต่อรองของเขาจะมีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ผมมองอย่างที่เห็นเลยนะครับผมอย่างที่คิดเลยคือหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนในประเทศเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยทราบนะครับผมอย่างเม็กซิโกอย่างนี้นะครับผมมันจะมีบางคือคนใช้บริการนะครับผมในการสื่อสารเนี่ยจะมีเจ้าใหญ่เพียงแค่เจ้าเดียวนะครับผมนั่นทำให้คนที่ควบคุมราคาเนี่ยมีเพียงอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นนั่นก็คือรูปแบบที่นิกได้บอกนะครับผมว่าถ้าในอนาคตที่จะถึงเราคงจะถึงในไม่ช้านะครับผมที่เราจะมีแค่ AS กับ True นะครับผมที่จะแข่งกันแต่คำว่าแข่งในความหมายของเขาเนี่ยคงจะไม่ได้แข่งด้านราคาอีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกครับภาระก็คงจะตกไปที่ประชาชนอย่างพวกเรานะครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าประกอบกับช่วงนี้ก็คืออัตราเงินเฟ้อเราค่อนข้างสูง
ค่าสินค้าและบริโภคก็สูงอยู่แล้วแล้วยิ่งเกิดการแข่งขันทางเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกินรวบแข่งขันเนาะค่าใช้จ่ายในด้านอินเทอร์เน็ตที่เราต้องใช้อยู่แล้วแบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันเป็นแทบจะอยู่ในหนึ่งในปัจจัย4อยู่แล้วมันจะยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเราให้ยิ่งมากขึ้นเข้าไปอีก เลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันว่ากลายเป็นว่าที่เราลำบากอยู่แล้วของที่เราใช้แพงอยู่แล้วเราจะต้องมารับภาระที่มันหนักขึ้นไปอีกเพราะว่า2บริษัทเนี่ยเหลือแค่2บริษัทแล้วเขาไม่ต้องแข่งกับใครเขาแค่คุยกันแล้วก็ตกลงราคาร่วมกันเฉยๆหลังจากนั้นราคาก็จะขึ้นตามที่เขาคิดเพราะว่าอะไรตามหลักไฟฟอนแล้วเนี่ยธุรกิจที่จะทำเขาเรียกดำเนินธุรกิจแล้วดำเนินไปได้ดีมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยอำนาจต่อรองของผู้บริโภคถ้าผู้เล่นในตลาดหรือคือผู้ให้บริการในตลาดน้อยลงอำนาจผู้บริโภคจะหมดลงแหละเพราะจะไม่มีใครแข่งกันเพื่อแย่งผู้บริโภคผู้บริโภคจะอยู่ในมือของผู้เล่นแค่ไม่กี่คนหรือแค่2เจ้านี้อันที่2ก็คืออำนาจต่อรองของผู้ขายผู้ขายเนี่ยพอเหลือ2เจ้าที่จะเล่นแล้วอำนาจต่อรองเขามากขึ้นมหาศาลเลยเขาไม่จำเป็นจะต้องกังวลใครและกังวลแค่2คนปรึกษากันแค่2คนนะครับส่วนสภาพตลาดเป็นยังไงพอเหลือผู้เล่นแค่2คนปุ๊บแน่นอนตลาดมันเหลือแค่นี้มันสามารถคุยกันได้ตกลงกันได้ภายใน2บริษัทนี้และคิดราคากลางออกมากันเองได้ผู้บริโภคมีแต่จะต้องตามเท่านั้นเพราะว่าณปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เป็นอะไรที่เราจำเป็นและจำเป็นที่จะต้องใช้ทีนี้การที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้รัฐอาจจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยกำหนดราคากลางหรือจะต้องออกกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆในการดึงราคาพวกนี้ไม่ให้มันแพงหรือสูงเกินไปนะครับก็ยังไงก็ตามนะก็ต้องฝากไว้รัฐบาลหน้านะครับรัฐบาลนี่คงจะไม่ทันแล้วนะว่ากันไปครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกนะผมเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับราคาหุ้นนะก็จะเป็นมันก็จะกลายเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะบอกว่าพรีเมียมได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อมันมีการแข่งขันแค่2เจ้าในประเทศปุ๊บเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าไม่น่ามีปัญหาในราคาหรือเปล่าครับใช่ครับผมก็ถ้ามองในมุมมองของนักเล่นหุ้นนักลงทุนนะครับก็โดยปกติแล้วอย่างตัว Advanced AS เนี่ยมันก็อยู่ในเป็นหุ้นบลูชิพอยู่แล้วหุ้นขนาดใหญ่อยู่แล้วส่วน True นี่ก็จะเป็นตัวอันดับต้นๆเป็นตัวท็อปๆในตลาดหุ้นที่คนเข้าไปมีวอลุ่มในปริมาณมหาศาลอยู่แล้วแล้วยิ่งเกิดเป็นดีลแบบนี้นะครับการควบรวมกิจการแบบนี้ทำให้2ตัวเนี้ยกลายเป็นหุ้นพรีเมียมไปเลย ก็ท่านแนะนำนะครับสำหรับการลงทุนเราสามารถเอาหุ้น2ตัวเนี้ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือถือทั้ง2ตัวเลยก็ได้เข้าอยู่ในพอร์ตนะครับต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนนะครับผมว่านิกให้คำแนะนำได้นะครับไม่ใช่ผมนะต้องบอกก่อนไลอันนี้เป็นเกิดเล็กๆนะครับผมนิกมีไลเซนส์นะครับผมเขาเลยสามารถใจนี้ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ใครก็ตามที่จะพูดแบบนี้ได้นะครับผมมันผิดกฎหมายนะใช่ครับก็โดยตามหลักแล้วก็ถ้าแนะนำการลงทุนก็ต้องมีไลเซนส์แล้วก็ต้องมีสังกัดอะไรอย่างงี้แต่วันนี้เราเป็นลักษณะเหมือนพูดคุยแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนกันมากกว่าครับครับผมปลายฟังหูไว้หูนะครับก็ถ้าดูแล้วน่าสนใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าสนใจแล้วเห็นด้วยเห็นคิดเหมือนกันดูแล้วน่าจะเป็นผลดีก็ซื้อเก็บเข้าไปในพอร์ตได้นะครับตัวนี้ก็ดูมีพรีเมียมใช้ได้เหมือนกันก็แน่นอนอย่าไป all in นะครับผมอย่าไป all in ครับอย่าไป all in ช่วงนี้กระจายไว้ก่อนโอเคครับครับผมประมาณนี้ในส่วนของ AS การควบรวมนะครับผมแล้วก็คงจะทราบไปพอประมาณแล้วนะครับผมและเรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับผมที่เราจะมาพูดคุยกันใน World Maker นะครับผมแน่นอนเราขออนุญาตเพจเขาไปแล้วนะครับผมว่าเราอยากจะนำบทความเขามาพูดนะครับผมซึ่ง World Maker ก็เป็นอีกเพจนึงที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแข็งแกร่งนะครับผมต้องใช้คำนี้เลยใช่ครับเป็นเรียกได้ว่าอีกช่องทางนึงที่สำคัญมากๆในการลงทุนถ้าสมมติว่าเราอยากจะลงทุนสำหรับนักลงทุนอยากจะติดตามหรือว่าใครที่จะเริ่มลงทุนก็อันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะหนึ่งข่าวเร็วข่าวค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เชื่อถือได้นะแล้วก็อ่านง่ายด้วยครับผมอันนี้ใช้ได้เลย เรามาพูดถึงหัวข้อข่าวสักนิดนึงนะครับผมในหัวข้อข่าวที่
เราคงได้ยินได้เห็นนะครับผมหลายๆครั้งมาแล้วนะครับผมว่าช่วงเวลาของรัสเซียนะครับผมที่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมานะครับก็มีทั้งปิดท่อแก๊สนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะมาสดๆร้อนๆนะครับผมในเร็วๆวันนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือแก๊สปอมนะครับผมที่บอกว่าเฮ้ยแก๊สรั่วว่ะแล้วก็หยุดส่งไปซะงั้นนะครับผมเล่นเอาง่ายๆเลยคือเรียกได้ว่ายุโรปเรียกได้ว่าสับสนอลหม่านกันเอาเรื่องเลยเหมือนกันคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับผมต้องเกริ่นคร่าวๆก่อนก็คือว่ายุโรปอ่ะเกือบทั้งหมดของยุโรปเนี่ยมันพึ่งพาแก๊สธรรมชาตินะครับผมจากรัสเซียค่อนข้างที่จะเรียกว่า80เกือบถึง 90% เลยนะครับผมส่วนใหญ่เลยใช่ครับผมแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เล็กน้อยว่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุการณ์เล็กน้อยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากระดับ global เลยนะครับผมมันมีเหตุการณ์นึงก่อนเหตุการณ์นี้นะครับผมอยากจะเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงก็คืออาจจะไม่ใช่คนละส่วนของในยุโรปนะแต่ไปข้ามฝั่งไปอเมริกานะครับอเมริกาในนิวยอร์กครับผมได้ออกคลิปนึงขึ้นมาซึ่งคลิปนี้เป็นทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกแปลกใจนะนิวยอร์กไม่เคยออกคลิปแนวป้องกันระเบิดนิวเคลียร์มาเลยเกือบ20ปีนะครับเกือบเอาง่ายๆเกือบ 20-30 ปีอ่ะผมไม่เคยเห็นเลยว่านิวยอร์กเคยจะทำคลิปแนวนี้อยู่วันเมื่อหลายวันก่อนอยู่ๆก็ทำถ้าวันที่น่าชัดคือวันที่12นะครับผมก็ทำคลิปออกมาแล้วบอกว่าวิธีการป้องกันระเบิดนิวเคลียร์ถ้าเกิดลงมาในนิวยอร์กควรทำยังไงนี่แสดงให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าความตึงเครียดของเหตุการณ์รัสเซียแล้วก็เหตุการณ์ยุโรปตอนนี้มันสะเทือนไปทั่วโลกแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยการคลิปการปฏิบัติการต่อต้านหรือโชว์ศักยภาพหรือวิธีการรับมือเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ไม่น่าจะใช่อเมริกาแน่ๆเพราะอเมริกาเขาจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นพี่ใหญ่เขาสามารถเอาอยู่เขาสามารถชิวๆได้แต่ณตอนนี้พอมีคลิปแบบนี้ออกมาแสดงว่าความตึงเครียดนี่ถึงขั้นน่าเป็นห่วงกันนะครับนี่คิดยังไงบ้างครับผมในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องพอสมควรนะครับอย่างปูตินก็ลงนามในสัญญาที่บอกว่าห้ามใช้คริปโตกับบิตคอยน์ในการใช้จ่ายจนมาถึงข่าวแก๊สบอมบ์ที่บอกว่าแก๊สรั่วครับผมก็ถ้าอย่างเรื่องแก๊สรั่วก๊าซรั่วเนี่ยอันนี้ไม่อยากจะเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเอาจริงๆเหตุการณ์นี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าตกลงมันรั่วจริงไหมหรือว่าเป็นทริคของเขาเพราะว่าปูตินเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าในทางด้านการเมืองแล้วก็การปกครองเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าเกมมากๆแล้วก็พอเขาขยับทีอย่างที่รู้การสะเทือนทั้งโลกขยับทีสะเทือนทั้งโลกเพราะมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายอย่างเรื่องของการงดจ่ายด้วยอะไรนะการใช้จ่ายด้วยบิตคอยน์หรือว่าเงินสกุลต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกแผนการรับมือแบบหนึ่งของรัสเซียซึ่งเขาเรียกว่าอย่างแสดงออกมาให้เห็นว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะอยู่ได้รับมือได้แล้วก็ต่อสู้ถึงแม้ว่าจะโดนนานาชาติคว่ำบาตรหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามที่เขาจะโดนนะครับก็ตรงนี้ค่อนข้างเรียกว่ายังไงเรียกว่าน่ากลัวเหมือนกันเนาะว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เราก็ยังไม่กล้าฟันธงอะไรแต่ล่าสุดนะครับอย่างทางด้านอเมริกาเนี่ยก็ประธานาธิบดีความนิยมก็แอบคะแนนลดลงอย่างน่าใจหายเหมือนกันเรียกได้ว่าอเมริกากลายเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจากปกติไม่ค่อยหวั่นไหวกับอะไรตอนนี้เอ้ยเริ่มมีหวั่นไหวกับหลายๆอย่างแสดงว่าภายในหรือว่าหน่วยข่าวกรองอาจจะมีอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคิดกันไปคิดเล่นๆดูก็เป็นเหตุนะครับผมที่เราต้องมาจับตาดูนะครับผมแต่เอาจริงนะเราก็ใช้คำว่าไงเดี๋ยวอย่าไปกังวลเลยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรนะเมฆรูปเห็ดขึ้นมาเราก็ทำอะไรไม่ได้นะนอกจากทำใจใช่ครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆก็สุดท้ายทำอะไรไม่ได้ครับต่อให้มีเชลเตอร์มีที่กำบังมันก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีที่จะมีชีวิตรอดในเชลเตอร์หรือว่ามีชีวิตรอดในที่กำบังได้ก็แต่ถ้าใครกังวลหรืออะไรพวกนี้ก็
มันจะมีคลิปสอนต่างๆนะครับการสร้างเชลเตอร์การอาศัยอยู่ใต้ดินอะไรพวกนี้ครับก็เตรียมไว้ก็ดีถ้าใครมีที่ดินมีที่อยู่ที่เราสามารถสร้างได้เราสามารถแบบสร้างที่กำบังได้แต่อย่างบ้านเราเนี่ยอันนี้เราตอบตรงว่าเราเท่าที่ดูข่าวหรือว่าศึกษามาคร่าวๆนะครับยังไม่เห็นว่าบ้านเรามีที่กำบังหรืออะไรที่สามารถรับมือกับนิวเคลียร์หนักๆได้เลยเอออันนี้จริงนะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นตั้งแต่ตอนที่คือมันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงนะที่เราอยู่ใกล้ภูมิภาคที่มีระเบิดนิวเคลียร์ลงใช่ใช่แต่เราไม่เคยคิดจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการป้องกันนิวเคลียร์แบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงมากๆนะครับผมใช่ครับคืออย่างน้อยๆเราควรจะมีความกระตือรือร้นอย่างน้อยๆอ่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนพื้นที่ประเทศไทยอ่ะมันมีความคาบเกี่ยวของขั้วมหาอำนาจค่อนข้างเยอะเราจะมีขั้วมหาอำนาจทางด้านจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาทั้งใดๆก็ตามคืออย่างที่จีนก็ต้องการออกทะเลก็ต้องการช่องทางประเทศไทยอย่างอเมริกาต้องการคานอำนาจเขาก็จะมาทางสิงคโปร์ก็มาทางนี้คือประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชิ้นเนื้อเออเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความตึงเครียดต่างๆเราควรที่จะตระหนักถึงได้ว่าเออเรามีความตึงเครียดนะแต่โอเคทางด้านกองทัพไทยก็มีการสั่งอาวุธทั้งเรือดำน้ำเรือรถถังอะไรต่างๆเนี่ยคือซื้อมาเยอะมากแต่ในด้านของประชาชนกลับไม่ได้ให้ความรู้หรือวิธีการรับมือหรือเขาเรียกว่าไงอะเตรียมตัวเราไม่ได้เตรียมตัวเลยคืออย่างไรนะกองทัพจะควรจะสอนเราหรือให้เราเตรียมตัวว่าเออเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องทำยังไงหรือถนนหนทางต่างๆควรจะมีขนาดกว้างมากเพียงพอที่จะรถถังออกไปได้หรือรถช่วยเหลือฉุกเฉินในบางพื้นที่เข้าไปได้แต่บ้านเราอย่างที่รู้กันก็คือแปลนมันก็จะเป็นซอยซอกซอยถ้ารถช่วยเหลือรถฉุกเฉินเอาง่ายๆเลยรถดับเพลิงอ่ะแค่เข้าไปในซอยเพื่อดับเพลิงเข้าไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงครามเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆในฐานะประชาชนเราถือว่าเราน่ากลัวเราสูญเสียมากๆเลยอันนี้เราขยายความนิดนึงนะครับผมคือในภูมิภาคบางภูมิภาคนะผมมันจะมีบางอันนี้ผมยกเรื่องอินเดียให้ฟังมันมีคนอินเดียคนนึงที่เขาคิดว่าเฮ้ยอินเดียถนนขนทางมันค่อนข้างที่จะแน่นคนเยอะแล้วก็แบบบางทีก็อาจจะอินเดียถนนใหญ่กว่าเรานะครับผมแต่เนื่องจากคนเยอะวัวเยอะนะครับผมก็อาจจะมีการเดินทางที่ลำบากรถฉุกเฉินก็อาจจะลำบากเขาก็เลยคิดอันนึงขึ้นมาคือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉินที่สามารถช่วยชีวิตคนได้แบบอย่างน้อยที่สุดก็มีแบบทำ CPR ได้สามารถที่จะมีเครื่องช็อตไฟฟ้าที่สามารถปลุกชีพจรของคุณขึ้นมาได้อะอย่างน้อยที่สุดมีออกซิเจนอะคือเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันนึงอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็สามารถช่วยชีวิตได้ซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับผมมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาเองด้วยนะในตอนที่เขาเกือบจะเสียชีวิตแล้วซึ่งเอาจริงคือเรากำลังบางทีเรากำลังมองผิดจุดไปอยู่คือบางครั้งเนี่ยประเทศเราอะมันเป็นประเทศในภูมิภาคบางภูมิภาคของเราเนี่ยอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยมันเป็นซอยเยอะเราไม่สามารถที่จะทุบทิ้งออกให้หมดแล้วทำเป็นถนนโล่งๆได้อันนี้คือความเป็นจริงอย่างนึงที่เราไม่สามารถแก้ได้เราอาจจะอนาคตก็อาจจะเป็นไม่ได้คืออาจจะย้ายเมืองหลวงก็ได้แต่ณปัจจุบันนี้ก็คงจะทำเป็นเรื่องยากไปหน่อยใช่ๆถ้ามองภาพใหญ่เป็นไม่ได้ค่อนข้างยากแต่อย่างที่เพื่อนป้อมบอกนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับรถช่วยเหลือขนาดเล็กสามารถซอกซอยเข้าไปในพื้นที่ที่ไปได้ถึงยากอย่างน้อยๆการช่วยเหลือขนาดใหญ่ยังไปไม่ถึงแต่ว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นขนาดเล็กพอไปถึงก่อนได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ครับคือจริงๆแล้วมันบางทีเราอาจจะต้องปรับมุมคิดอ่ะบางทีเราคิดอะไรที่มันใหญ่เกินไปเหมือนบางครั้งเนี่ยผมไปดูอาจารย์ชัดชาติแกทำใช่ไหมผมบอกจริงๆเราปรับมุมคิดแบบเราไม่ต้องคิดใหญ่เกินอ่ะเราทำเล็กๆทยอยทำมันก็จะไม่แบบเคลียร์ปัญหาได้ใช่ไหมครับอย่างน้ำท่วมอ่ะผมไปเห็นมาจริงๆแล้วปัญหาอย่างที่อาจารย์แกบอกเนี่ยไอ้ท่อใหญ่อ่ะมันมีอยู่ข้างๆนั่นแหละแต่มันลงไม่ได้พอมันลงไม่ได้ปุ๊บมันก็ท่วมอ่ะมันก็คือความเป็นจริงอ่ะที่แบบเราไม่ได้ดูแลเส้นที่เล็กๆอ่ะมันแล้วต่อให้มันทำใหญ่ๆมามันไม่มีประโยชน์อ่ะที่จะทำไปทำไมถึงเวลา
คือบางครั้งเนี่ยอย่างที่นิกบอกนะครับผมหลายๆคนก็คงจะทราบคือเราย้อนกลับไปนิดนึงนะคือเรามีทหารนะครับผมที่ต้องบอกว่าประเทศเราเข้มแข็งนะต้องบอกว่าเข้มแข็งนะครับผมแต่ประเทศเราไม่ได้สอนนะครับผมให้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบเกิดสงครามหรือนิวเคลียร์ลงหรืออะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องระมัดระวังเนี่ยเราควรทำยังไง1 2 3 4เราไม่มีขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับผมแม้แต่ในโรงเรียนเราก็ไม่มีนะคือเราอาจจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบสุขจนเกินไปเอางี้ดีกว่าใช่ครับอันนี้แอบน่ากลัวเหมือนกันเพราะเราเกินไปแล้วอีกเรื่องนึงอยากจะเสริมมือก็คืออย่างเรื่องสึนามิโอ้โหตอนที่เราเกิดเหตุการณ์ที่ภาคเขาเรียกภาคใต้นะที่ภูเก็ตตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตมากแล้วก็ความเสียหายมหาศาลเลยคือตอนนั้นประเทศไทยเราก็ได้ตระหนักถึงว่าเราต้องมีทุนเตือนภัยเราจะต้องมีแผนรับมือแล้วหลังจากนั้นนะครับโอ้โหเรามีแผนรับมือพร้อมเลย1 2 3 4ต้องทำยังไงเราจะต้องขึ้นที่สูงพื้นที่รวมพลสำหรับจุดต่างๆมียังไงบ้างโอเคเรามีแผนรับมือณระดับหนึ่งแล้วแต่ล่าสุดตัวทุนเตือนภัยมีหลายจุดชิ้นที่ใช้งานไม่ได้จริงหรือเสียไปแล้วเราไม่ได้รับการดูแลลุกกันให้เราถอยหลังอีกแล้วหรือครับคือเราอาจจะต้องใช้คำนี้ครับบางครั้งอ่ะคือประเทศอย่างที่ผมบอกประเทศเราเป็นประเทศที่สงบสุขจนเกินไปแล้วสงบสุขจนหลายๆคนคิดว่ามันไม่สำคัญหรอกซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคืออย่างเอาเรายกตัวอย่างนะครับผมอย่างเพื่อนผมที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีแผนเผชิญเหตุที่แบบว่าพอคือเราต้องเข้าใจว่าอเมริกาเขาค่อนข้างที่จะไม่สงบสุขที่แบบมีคนเอาปืนไปแล้วยิงในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสงบสุขใช่ไหมล่ะนักเรียนก็ต้องมีแบบแผนเผชิญเหตุว่าเฮ้ย1 2 3 4คุณต้องทำยังไงคืออย่างแรกคือถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแบบขออนุญาตยกตัวอย่างโคราชนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะพูดให้ทุกคนกลับมาคิดนะครับผมหรือกลับมาเลือกฟื้นนะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมย้ำเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วเร็วๆนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับผมที่หลายคนอาจจะทราบก็คือมีคนพกระเบิดมือแล้วก็ไปจี้ตัวจับตัวประกันไว้ซึ่งคุณป้าคนนั้นก็สามารถวิ่งหนีไปได้นะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนแล้วคนที่ต้องเรียนรู้เองคือมึงต้องไปดูข่าวเพื่อมึงต้องไปดูใน YouTube ว่าเฮ้ย1 2 3 4ต้องทำยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องสอนเด็กตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเฮ้ยคุณน่ะเมื่อคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้อย่างแรกคือทำลายอย่างแรกคือหลบก่อนอย่างที่2คือวิ่งหนีไม่ได้คือถ้าวิ่งหนีไม่ได้ก็ต้องสู้ใช่เราต้องทำยังไงเป็นสเต็ปตามขั้นตอนไปใช่คือหลายๆครั้งเนี่ยผมอันนี้ผมจากใจผมเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบเหตุการณ์ที่แบบคนถือปืนหน้าบ้านแล้วบางครั้งเนี่ยแม่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะไปห้ามอยากเข้าไปห้ามซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่คนเข้าไปห้ามคนจะถอยนี่ออกมาก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่าปืนที่เขาใช้เป็นปืนจริงหรือปืนปลอมเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นเหตุการณ์ส่วนตัวของผมที่ผมอยากจะบอกเล่าให้ฟังก็คือว่าคือถ้าเราไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆอ่ะหรือเราไม่เคยไปฝึกซ้อมจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าของพวกนี้มันไกลตัวเราแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวมากๆนะครับผมบอกเลยนะว่ายิ่งโลกมันเป็นแบบมันยิ่งขนวกก็มาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความรุนแรงมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะดูเคร่งเครียดไปนิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนกับการคุยกันนะครับบอกเล่ากันว่าเราก็อยากจะให้สังคมของเราดีขึ้นนะครับผมประเทศเราดีขึ้นนะเราอาจจะเป็นเสียงเล็กๆนะครับผมแต่เราทั้งสองคนก็อยากจะเป็นเสียงเล็กๆเสียงนึงที่อยากให้ทุกคนนั้นตระหนักเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับสิ่งสำคัญเลยก็คืออย่างน้อยๆอ่ะเราได้ตระหนักก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นคืออย่างเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างในอเมริกาที่เกิดขึ้นถามว่าบ้านเขามีภัยพิบัติเยอะไหมมีเยอะแต่เขาก็ตระหนักว่าเขามีเยอะเขาต้องรับมือเขามีสงครามไหมเขามีแต่เป็นสงครามในประเทศหรือสงครามในเมืองหรือเหตุการณ์ความไม่ปกติในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เขามีสงครามโลกไหมไม่ได้เกิดขึ้นในแผ่นดินอเมริกาเลยทั้งสงครามโลก1 2แต่เขารับมือเขาตระหนักแล้วเขาก็พอเกิดเหตุการณ์อะไรปุ๊บเขาตื่นตัวพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะหาวิธีรับมือเราในฐานะเขาเรียกว่าบุคคลธรรมดาเนาะประชาชนธรรมดาเราก็ต
้องตระหนักต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลแหละถ้าสมมติว่าเออมีการช่วยเหลืออย่างเช่นการสอนหรือการนำเสนอคลิปวิดีโอง่ายๆการนำเสนอว่าเออการป้องกันตัวการดูแลการต้องทำอะไรยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยส่วนใครมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเนาะหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆก็สามารถแนะนำกันมาได้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยสุดก็คือมันทำให้เรารู้ว่าเราควรต้องทำอะไรนะบางคนแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วจะรอให้รัฐช่วยอย่างเดียวบางทีเผลอช่วงเวลานั้นรัฐก็อาจจะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เลยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือกันมีคลิปมีอะไรลองมาบอกกันเออมีคลิปตัวนี้นะอันนี้มันสอนอันนี้ดีนะเราลองมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับผมทั้งในFacebook นะครับผมซึ่ง Facebook ตอนนี้ก็ยังล้างอยู่นะฮะก็ค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีคนเข้ามานะครับผมก็นิกครับมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆของเราทุกคนบ้างไหมครับผมก็ที่อยากจะฝากนะครับก็ช่วงนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับก็มีถ่ายทอดไลฟ์มีถ่ายทอดสดแล้วก็ตามช่องต่างๆมากมายเลยหลายสื่อหลายอะไรทำค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นถามว่าการเมืองสำคัญไหมการเมืองเป็นสำคัญเพราะว่าทิศทางของการเมืองก็กำหนดทิศทางเศรษฐกิจเหมือนกันในฐานะนักลงทุนหรือคนเล่นหุ้นถ้าเราติดตามข่าวการเมืองบ้างหรือนโยบายทางการเมืองบ้างก็อาจจะทำให้เราเห็นทิศทางของการลงทุนในภายภาคหน้าได้ดีขึ้นนะครับก็มีข่าวมีอะไรก็พยายามอัปเดตบ่อยๆนะครับเราก็อย่าลืมช่องนะครับของเรานะครับรายการของเราฝากไว้ด้วยนะครับติดตามเป็นประจำนะครับได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันแน่นอนครับก็เดี๋ยวในไม่ช้านะครับผมเราจะไลฟ์สดนะครับผมเพื่อจะให้แฟนๆนะผมได้เจอกันนิกโตเป็นๆนะ ได้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมปอมและนิกนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับครับเจอกันใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ